Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้บัวพาทุกท่านมายังอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกนะคะภายใต้ชื่อเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยทวาราวดีที่เกี่ยวข้องค่ะและจากเรื่องนี้ค่ะโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลประดู่งามเขาก็ได้รวมตัวกันค่ะไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพคือเขาก็ร่วมกันทำของที่ระลึกค่ะไว้จัดจำหน่ายสำหรับของที่ระลึกที่เขาจัดทำกันขึ้นนะคะจะมีความเกี่ยวข้องแสดงถึงความเป็นเมืองเพชรบูรณ์เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามค่ะครับท่านผู้ชมครับและที่อยู่ในมือผมขนาดนี้นะครับก็เป็นของที่ระลึกนะครับเป็นหนึ่งในของที่ระลึกที่อยู่ที่ศรีเทพเมืองมรดกโลกนะครับซึ่งแน่นอนครับทางขวามือผมเนี่ยเป็นท่านเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุที่มีดำริที่จะทำของชิ้นนี้ขึ้นมาสวัสดีครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่ครับอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าที่มาของที่ระลึกเหล่านี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรครับที่มาที่ไปของที่ระลึกเนี่ยคือตอนแรกเลยเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยครับเป็นเมืองมะขามหวานตามคําขวัญเพราะฉะนั้นในเวลาใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์จะซื้อมะขามจริงแล้วก็จะซื้อมะขามที่เป็นงานแฮนด์เมดคือฝีมือเอาไปเป็นที่ระลึกโดยที่จะเอาไปเป็นพวงกุญแจกันอยู่แล้วพอมายุคนี้ครับมรดกโลกเข้ามาประกาศศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกคราวนี้แหละครับคุณอยากจะรู้ว่ามรดกโลกศรีเทพอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่เพชรบูรณ์มาเพชรบูรณ์ต้องรู้จักมะขามพอรู้จักมะขามแล้วทำยังไงเราจะเอาคอนเทนต์คำว่ามรดกโลกไปใส่กับมะขามบวกให้ได้ว่าเป็นนี่คือเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวก็เลยก็ไปทำโลโก้นะแล้วฝีมือในการทำแฮนด์เมดก็คือ1ฝัก1ชิ้นเนี่ยมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วเพราะฝีมือของเป็นฝีมือของนักเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเป็นคนรุ่นเก่านะเป็นคนที่มีภูมิปัญญาอยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นที่มาของของที่ระลึกชิ้นนี้นะครับเขาก็รวมตัวกันแล้วก็ผลิตขึ้นมาที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับฝักของมะขามไม่ใช่ผ้าธรรมดานะครับเป็นผ้าไทยเป็นผ้าไทยจะเป็นผ้าทอหรือผ้าไหมซึ่งเราใช้แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือความพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเศษผ้าที่เขาตัดเป็นเสื้อเป็นผ้าเนี่ยเขาไปทิ้งเป็นถุงๆเลยของเราบอกไม่ต้องทิ้งครับเอามาบริจาคให้เราเลยแล้วเราก็มาเย็บกันด้วยฝีมือของผู้สูงอายุนี่คือขั้นต้นที่เราทำกันนะครับเพราะว่าเราเอามาทำรวมกันเย็บรวมกันเป็นฝีมือออกมาแล้วจำหน่ายถ้ามีร้านค้ามีตัวแทนที่อยากจะรับช่วยเหลือผู้สูงอายุเอาไปจำหน่ายทั่วๆไปออเดอร์เข้ามาเยอะต่อไปจะเป็นวิถีชีวิตที่จะบอกว่าความพอเพียงจะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นคราวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็มือไม้ก็ไม่ค่อยจะดีหยิบจับกล้ามเนื้อเล็กก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วท่านก็จะเอาไปในครอบครัวของท่านนั่งทานข้าวเย็นกันก็ยัดไหมเข้าไปในนี้ให้ลูกหลานช่วยกันยัดช่วยกันใส่แล้วก็ช่วยกันเย็บออกมาเป็นฝักแล้วเอามาส่งกลุ่มนี่วิถีชีวิตที่เรากำลังจะบอกว่าความอยู่ของชาวบ้านที่มีความสุขคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนอกจากว่าจะมาเที่ยวที่ศรีเทพเมืองมรดกโลกและรับชิ้นนี้กลับไปบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะสั่งจองเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อ Facebook ของทางโรงเรียนเนี่ยให้ท่านผู้ชมสั่งจองกันเข้ามานะครับเอาละครับครูใหญ่ครับผมฟังครูใหญ่พูดแล้วครับเดี๋ยวช่วยพาผมไปดูวิธีการยัดวิธีการเย็บหน่อยสิครับว่าน้องๆในโรงเรียนของครูใหญ่เนี่ยเขามีวิธีการทำอย่างไรกว่าจะได้มาเป็นฝักของมะขามที่เห็นอยู่ในมือผมนี้นะครับเราจะได้มะขามชิ้นนี้ไปนะครับท่านจะได้ของแถมอีกครับรอยยิ้มแห่งความสุขของนักเรียนผู้สูงอายุครับเชิญครับแหมท่านผู้ชมไปแล้วครับตามผมไปครับไปดูวิธีการยัดเย็บและสุดท้ายก็ยิ้มครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการยัดเย็บ
แล้วก็ยิ้มของคุณป้านะครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุที่เมื่อสักครู่ครูใหญ่ครูจรัญได้พูดถึงไว้นะครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณป้าเมื่อกี้ครูจรัญครูใหญ่เขาบอกว่าวิธีการเนี่ยที่เราจะทำของที่ระลึกเนี่ยไปขายที่มรดกโลกสีเทพเนี่ยสามยอสามยอนะยัดเย็บแล้วก็ยิ้มมันมีวิธีการอย่างไรป้าขั้นแรกก็ยัดก่อนเย็บก่อนเย็บก่อนนะเย็บก่อนเย็บยัดยิ้มยัดอะไรเข้าไปเนี่ยยัดไอ้ใยสังเคราะห์ใยสังเคราะห์นะขั้นแรกทำยังไงก่อนเย็บเย็บกันแล้วก็มายัดเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับสามยอนี่ขั้นตอนทำให้นักเรียนของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นของที่ระลึกของขวัญของฝากสำหรับผู้ชมที่มาเที่ยวชมเมืองสีเทพเมืองมรดกโลกนะครับและตอนนี้ค่ะบัวจะพาทุกท่านมาดูวิธีการทำมะขามหวานมรดกโลกเพชรบูรณ์นะคะว่าเขามีวิธีการที่บอกว่าเย็บยัดแล้วก็ยิ้มค่ะเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวให้พี่เขาเป็นคนแนะนำค่ะลำดับแรกนะคะเรานำผ้าพื้นถิ่นของตำบลประดูงามโดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้านเป็นผู้ทอผ้าขึ้นมาจากนั้นเราคัดผ้านะคะที่มีความพร้อมหรือสีใกล้เคียงกับมะขามจากนั้นเรามาตัดแบบนะคะตัดแบบโดยเรามีแบบเป็นฝักมะขามหวานจากนั้นนำแบบที่ตัดแล้วไปสกรีนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมรดกโลกพร้อมกับโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลประดูงามจากนั้นเรามาเย็บนะคะเย็บให้เป็นรูปมะขามหวานนะคะเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำใยสังเคราะห์นะคะยัดเข้าไปในฝักมะขามหวานนี้นะคะจนแน่นนะคะจนแน่นเต็มฝักมะขามหวานมาเก็บริมนะคะโดยใช้เข็มและได้นะคะโดยยัดเข้าไปแต่งให้เรียบร้อยแล้วเข็มจะได้เย็บนะคะเย็บแล้วจึงเอาห่วงมาติดนะคะเอาห่วงมาติดนะคะห่วงมาติดก็จะออกไปรูปลักษณ์อันนี้คือยัดเย็บยิ้มค่ะยิ้มก็ต้องยิ้มตอนที่เสร็จแล้วใช่ค่ะนะคะเรียบร้อยสวยงามสำหรับวันนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านค่ะเกี่ยวกับผลผลิตของเรานี้ที่เชื่อมโยงกับยานตัวสัตว์ขออนุญาตเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลประดูงามนะคะวันนี้นะคะที่เรามีวันนี้ได้ก็เนื่องจากว่าผู้สูงอายุในตำบลประดูงามเนี่ยร่วมอกร่วมใจกันนะคะมีความสมัครสมานสามัคคีเราเป็นกลุ่มคนที่โชคดีที่มาอยู่ในเมืองมรดกโลกนะคะและเราก็หวังว่าผลิตภัณฑ์นี้หรือของที่เรื่องนี้คงเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่มาร่วมชมเมืองมรดกโลกของเราขอบคุณค่ะที่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่ๆมันอยู่ที่ใจเท่ๆได้โดยไม่ต้องสูบเท่ๆมันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม